อย่างคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ฮะเป็นคลิปของ Facebook นี้ฮะนุโวโคก็มีการโพสต์เขียนข้อความบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาอีกแล้วน้ำขึ้นเร็วมากความหวังจะออกไปรีบหรี่ลงซอยไม้ลุงขน 4/1 ซึ่งเป็นซอยที่รับน้ำจากจุดกำแพงพังของสวนสุขภาพไม้ลุงขนเท่ากับรับแม่น้ำสายที่รั่วมาโดยตรงผู้ประสบภัยพื้นที่สีแดงเข้มแจ๋เลยทีเดียวณจุดนี้ขอชีวิตรอดออกไปก็พอขอฝนจงหยุดเถิดนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่ทันได้รับความช่วยเหลือฮะ Facebook ของคุณนุก็มีการโพสต์ต่อในช่วงบ่ายบอกว่าผมกับพ่อเนี่ยได้ปีนออกมาแล้วครับที่ซอย4หรือเกาะสวรรค์1รอเรือเข้ามารับหรือเจ็ตสกีก็ได้ครับพ่อมีอาการปวดเอวรุนแรงมีโรคความดันหรือไตครับแล้วก็ให้เบอร์ด้วยเนี่ยนะฮะเนี่ยตามเบอร์ของญาติอ่านแล้วกัน0891919196วิษณุพิกัดเยื้องธัญวดีเพลสนะฮะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านบางคนเขาบอกว่าคนหนุ่มคนสาวอ่ะโอเคอาจจะยังพออยู่ในบ้านได้กินอะไรประทังชีวิตได้แต่ที่ลำบากจริงคือผู้สูงอายุผู้สูงอายุแล้วต่างจังหวัดด้วยความเคารพฮะจะเป็นผู้สูงอายุซะเยอะเด็กอยู่กันเยอะเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะก็นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องช่วยเหลือตัวเองคือนอกเหนือจากเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้แสดงว่าเชียงรายเนี่ยยังหนักแต่เชียงใหม่จริงๆก็มีก่อนนั้นนี่คือดินโคลนถล่มแล้วนอกจากดินโคลนถล่มอ่ะคุณผู้ชมฮะที่เชียงใหม่เชียงรายเองตอนนี้บางจุดก็อย่างที่เห็นนะโรงเรียนก็โอ้โหเสียหายนะตอนนี้มีแผ่นดินไหวร่วมด้วยนะรายงานล่าสุดเมื่อตอนก่อนที่เราจะเข้านะคะมีแผ่นดินไหวที่เชียงรายด้วยเนื่องมาจากว่าเชียงรายมันจะอยู่ติดกับทางเมียนมานะฮะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยนะครับผม